สดีชาว Android ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผม Mr. Q Android TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำให้รูปภาพของคุณนั้นเป็นแบบ8บิตนั่นเองครับ8บิตเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับเล่นเกมเก่าๆนะครับอย่างเกม Contra Mario นะครับเป็นต้นมันจะคุณจะรู้จักนะครับว่า8บิตคืออะไรนะครับสำหรับรุ่นใหม่ไม่รู้ว่า8บิตเป็นยังไงก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคเมื่อคุณเข้าไปปุ๊บก็ลืมบอกนะครับเมื่อคุณจะทำภาพ8บิตเนี่ยคุณต้องใช้แอปนี้นะครับ8บิต Photo Lab นะครับซึ่งมันมีอยู่ใน Play Store นะครับก็สามารถไปโหลดกันได้เลยโอเคและก็ให้คุณเลือกรูปนะครับว่าคุณจะเอารูปไหนเป็น8บิตนะครับผมจะเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับโอเควิธีทำง่ายๆครับครับแค่คุณโหลดแอปนี้มามันก็เป็น8บิตอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คุณชอบแล้วครับว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับว่าคุณจะเอารูปภาพแบบไหนนะครับมันก็มีหลายๆโหมดเลือกให้นะครับเห็นไหมนะครับแต่คุณก็สามารถมาปรับแต่งได้เพิ่มเติมครับส่วนวิธีใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีใช้มันไม่ยากหรอกครับมันค่อนข้างที่จะง่ายด้วยซ้ำไปนะครับผมก็มันเยอะนะครับเพราะเวลาผมพูดนานๆเนี่ยมันจะมั่วนะครับปากผมมันจะพาไปมั่วไปหมดเลยนะครับมันจะทำให้ท่านผู้ชมมึนได้นะครับก็เลยมาขอบอกแค่วิธีทำ8บิตนั่นเองนะครับโดยใช้แค่แอปนี้แอปเดียวครับก็วิธีทำก็ง่ายๆครับเนี่ยก็แค่นี้แหละครับคุณก็เลือกรูปเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนใน8บิตของคุณเนี่ยนะครับแค่นี้ก็เป็น8บิตแล้วเมื่อคุณเลือกได้แล้วให้กดเซฟไปเลยนี่มันก็จะทำการเซฟให้แล้วนะครับกดปุ๊บกดใหม่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างล่างก็เสร็จแล้วนะครับเซฟก็ทำได้รูปภาพ8บิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็แปลว่าเครื่องของคุณนั้นไม่รองรับนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลย นะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมมาจนจบนะครับแล้วก็เสียสละเวลาเวลามาดูคลิปผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับบาย